You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell our story กับซ้าสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell our story บทความวันนี้นะคะก็นำมาจากบทความของอาจารย์บรรจงบินกาซันค่ะเป็นเรื่องของการเห็นปัจจุบันแล้วนึกถึงอดีตไม่มีชาวยิวชาวคริสเตียนหรือมุสลิมคนใดนะคะที่ไม่รู้จักโมเสสหรือมูซาค่ะทั้งนี้เนี่ยเพราะเรื่องราวของโมเสสมีกล่าวไว้ทั้งในคัมภีร์อัลกุรอานและไบเบิลเรื่องราวของโมเสสนะคะถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในเรื่องของบัญญัติ10ประการเมื่อ60ปีก่อนแล้วก็เป็นที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะโมเสสนะคะเกิดในครอบครัวของอิสราเอลที่ตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของฟาโรห์กษัตริย์ชาวอียิปต์แม้ในเวลานั้นนะคะเขาจะถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาในวังของฟาโรห์แต่เมื่อเขาเข้าไปช่วยชาวอิสราเอลที่กำลังทะเลาะ กับชาวอียิปต์จนเป็นเหตุให้ชาวอียิปต์เสียชีวิตโมเสสเองก็ต้องหนีออกจากอียิปต์ไปอยู่ในแผ่นดินมัดยันและมีครอบครัวที่นั่นต่อมานะคะโมเสสคิดถึงครอบครัวที่อียิปต์เขาจึงเดินทางกลับไปที่อียิปต์อีกครั้งหนึ่งและคืนหนึ่งระหว่างการเดินทางเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีและภารกิจสำคัญของเขาก็คือการไปบอกฟาโรห์ให้เลิกตั้งตัวเป็นพระเจ้าและปล่อยลูกหลานอิสราเอลให้เป็นอิสระในยุคนั้นนะคะอียิปต์เป็นแผ่นดินมหาอำนาจของโลกและฟาโรห์ก็เป็นกษัตริย์แห่งอียิปต์ฟาโรห์ถือว่าตัวเองนั้นเป็นพระเจ้าและประชาชนต้องเคารพสักการะเขาในสถานะที่ฟาโรห์เป็นพระเจ้าฟาโรห์มีแสนยานุภาพยิ่งใหญ่ทางทหารแต่พระเจ้าก็ได้ใช้ให้โมเสสทำหน้าที่นี้ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้และโมเสสเองก็มีเพียงไม้เท้าเพียงอันเดียวที่เป็นสิ่งปฏิหาริย์แต่เมื่อได้รับมอบหมายจากพระเจ้าแล้วนะคะโมเสสก็ยังคงรักษาสัญญาและปฏิบัติหน้าที่นี้โมเสสเข้าไปหาฟาโรห์และทำหน้าที่ที่พระเจ้าสั่งแต่ฟาโรห์ปฏิเสธและหัวเราะเยาะแม้โมเสสจะโยนไม้เท้าลงไปจนกลายเป็นงูเพื่อเป็นหลักฐานว่านี่คืออำนาจของพระเจ้าแต่ฟาโรห์ก็ไม่เชื่อมิหนำซ้ำนะคะเขายังเย้ยหยันโมเสสด้วยกับการสั่งให้ฮามานเสนาบดีของเขาให้สร้างหอคอยเพื่อที่เขาจะได้ไปพบพระเจ้าของโมเสสแม้ว่าโมเสสนะคะจะพยายามเตือนฟาโรห์ดีๆครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ฟาโรห์ก็ไม่ได้เชื่อนะคะพระเจ้าเนี่ยก็เลยได้ให้แผ่นดินของอียิปต์ประสบภัยพิบัติสารพัดเริ่มตั้งแต่การให้แม่น้ำไนล์ล้มท่วมแผ่นดินจนไม่สามารถเพาะปลูกได้ฟาโรห์จึงให้คนมาขอให้โมเสสช่วยวิงวอนต่อพระเจ้าให้ภัยพิบัติหมดไปและสัญญาว่าจะหันไปเคารพสักการะพระเจ้าแต่เมื่อโมเสสวิงวอนขอพระเจ้าและภัยพิบัติหมดไปฟาโรห์และชาวอียิปต์ก็ไม่ทำตามสัญญาในคัมภีร์อัลกุรอานนะคะได้เล่าไว้ว่าหลังจากนั้นแผ่นดินอียิปต์ได้เกิดภัยพิบัติเป็นระลอกเช่นการระบาดทั่วไปในแผ่นดินของฝูงตะกะแตนหมัดกบและในแม่น้ำไนได้กลายเป็นสายเลือดเมื่อภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นคนของฟาโรห์ก็จะมาขอให้โมเสสช่วยวิงวอนต่อพระเจ้าและให้สัญญาเหมือนเดิมทุกครั้งแต่เมื่อได้ปฏิบัติตามสัญญาแล้วเขาก็ผิดสัญญาทุกครั้งในที่สุดนะคะฟาโรห์ก็ต้องพบจุดจบอย่างน่าอนาถเมื่อพระเจ้าให้เขาต้องจมน้ำตายกลางทะเลทั้งที่เขาเห็นปรากฏการณ์ทะเลแหวกซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ของพระเจ้าด้วยตาตนเองแล้วปรากฏการณ์โรคโควิด-19ที่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้นะคะทำให้อดนึกถึงภัยพิบัติในยุคโมเสสไม่ได้เลยนะคะแต่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นจำกัดวงแค่แผ่นดินอียิปต์และผู้คนในอียิปต์เท่านั้นในขณะที่โคโรนาไวรัสนะคะระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วตามยุคดิจิทัลและผู้คนก็ล้มตายกันเป็นจำนวนมากในขณะที่ตอนนี้นะคะยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าไวรัสโคโรนามีสาเหตุมาจากสัตว์เช่นค้างคาวหรือเป็นแผนการโจมตีของจีนด้วยอาวุธชีวภาพของประเทศมหาอำนาจแต่คัมภีร์อัลกุรอานได้ให้ข้อสรุปถึงสาเหตุของความรุ่งเรืองและร่มสลายของอาณาจักรต่างๆไว้เป็นแบบแผนของพระเจ้าดังนี้พระเจ้าจะให้คนกลุ่มหนึ่งหรือชนชาติใดชนชาติหนึ่งรุ่งเรืองขึ้นมาจากการไม่มีอะไรเลยและพระองค์จะประทานปัจจัยทุกอย่างให้แก่คนกลุ่มนั้นอย่างเต็มที่เพื่อดูว่าพวกเขาจะอยู่ในกรอบของศีลธรรมหรือไม่และถ้าคนพวกนั้นละเมิดกรอบของศีลธรรมสร้างความไม่เป็นธรรมและความเสียหายเกิดขึ้นในแผ่นดินพระองค์ก็จะส่งคนมาตักเตือนก่อนเมื่อมีเชือกและยังมีการละเมิดขอบเขตทุกอย่างพระเจ้าก็จะแสดงถึงปาฏิหาริย์ที่ทำให้เห็นถึงสัญญาณเตือนโดยตรงและเมื่อเห็นแล้วไม่เชื่อหรือสำนึกผิดอีกพระเจ้าก็จะทำลายประชาชาตินั้นด้วยพระองค์เองในที่สุดและนี่นะ
ะคะก็เป็นหนึ่งแง่คิดดีๆนะคะที่อยากฝากให้ทุกท่านได้ลองใคร่ครวญดูนะคะและในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและขอให้พระองค์อัลลอฮ์นะคะทรงคุ้มครองทุกท่านให้ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เก็บมาเล่าแถวอัลสตอรี่กับซะ